สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่วีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีจะมาดูให้ผู้ชมดูเพี้ยนะคะวันนี้แม่วีก็จะมาเก็บมะเขือนะคะพอดีว่าเจอเพี้ยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมต้นพริกก็เหมือนกันนะคะมีทั้งมดมีทั้งเพี้ยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่เลยค่ะยอดฝรั่งนะคะก็จะทำให้ฝรั่งของเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตนะคะตรงลูกก็มีนะคะเนี่ยมาติดตรงลูกนี่ค่ะเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะน้ำยาล้างจานค่ะจะเป็นสารจับเกาะนะคะทำให้ศัตรูพืชไม่สามารถมารบกวนพืชผักของเราได้นะคะ1ช้อนชาค่ะกาแฟดำนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะก็จะสามารถช่วยขับไล่แมลงได้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำขี้เถ้าค่ะน้ำขี้เถ้านะคะ3ลิตรนะคะเวลาเราฉีดพ่นนะคะก็จะไปโดนตัวพวกแมลงพวกเพี้ยนะคะก็จะทำให้ไปอุดตันนะคะกันหายใจนะคะก็จะทำให้ตายได้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะแรกนะคะเราก็ต้องกรองน้ำขี้เถ้าก่อนนะคะน้ำขี้เถ้านี้เราแช่ไว้1คืนนะคะจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเรากรองเอาแต่น้ำใสๆเลยค่ะ3ลิตรนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราใส่กาแฟนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนชานะคะก็จะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะเรานำไปฉีดพ่นได้เลยนะคะพวกเพี้ยพวกแมลงพวกหนอนนะคะก็จะตายนะคะแล้วก็จะช่วยบำรุงพืชผักของเราด้วยนะคะแล้วเราก็ตักใส่ก๊อกกี้เลยนะคะก็จะฉีดพ่นเวลาตอนเย็นๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฉีดเลยนะคะคุณผู้ชมฉีดนะคะเยอะๆเลยนะคะเพื่อจะได้มารบกวนพืชผักของเรานะคะฉีดเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณผู้ชมเราฉีดได้สักแป๊บนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำเอาไปใช้ดูนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามให้วีชาแนลค่ะวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ